วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะบริษัทเทสลาจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านความงามและเวชสำอางระดับโลกนะครับภายใต้การบริหารงานโดยคุณวรุษประธานกรรมการบริษัทเทสลาจำกัดจัดงานการ์ล่าดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะ The New Era of Vercut Medical Aesthetic Laser งานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ10ปีนะคะในฐานะผู้นำแห่งนวัตกรรมความงามอย่างครบวงจรอีกทั้งยังถือเป็นการเฉลิมฉลองนะคะหลังการรีแบรนด์ขององค์กรจากเทคนิคอลไบโอเมดนะคะสู่เอสไลอย่างเป็นทางการก็คือจริงๆแล้วสำหรับแบบยุคนี้คือการดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่แบบคนเริ่มต้นกันไวด้วยเด็กๆอะไรก็ทำกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เทคโนโลยีก็ล้ำสมัยมากขึ้นแล้วก็ทำให้หมุนราคามันก็เข้าถึงง่ายมากขึ้นด้วยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นอะไรที่เราก็ให้ความสำคัญในการดูแลตัวเองแล้วก็เลือกที่มีมาตรฐานที่เรารู้สึกว่ามันจะปลอดภัยคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของ Estla ได้เลยนะคะในที่สุดก็ได้เวลาเปิดเผยเคล็ดลับความน่าเด็กตลอดกาลนะคะหลังซุ่มคิดค้นทำผลิตภัณฑ์มานานกว่า2ปีสำหรับนางเอกสาวแล้วก็คุณแม่สุดแซ่บอย่างสาวเจนนี่อลภาที่ล่าสุดนะคะได้ร่วมกับเพื่อนสาวแก๊งนางฟ้าอย่างสาววุ้นเส้นวิริธิภาออกผลิตภัณฑ์สกินแคร์สุดพรีเมียมนะคะเซวาครีมสมทองคำสกัดสดโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะภายในงานเซวาเกิร์ลกัสไทม์เดอะพาร์มโมเมนต์ก็วันนี้นะคะก็เป็นการเปิดตัว CEO คนใหม่ของเซวานะคะก็คือพี่เจนี่นะคะพี่เจนี่พี่เจนี่เนี่ยมาทำครีมกับเราตัวใหม่ก็คือครีมสมทองคำสกัดสดก็คือเซวาโกลเด้นจินเซนครีมตัวนี้นะคะพวกเราก็บินไปทำถึงโรงงานอันดับหนึ่งประเทศเกาหลีเลยเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพแบบไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็เจนนี่ก็คือเป็นแบบถอดแบบมาจากผิวของเจนนี่เลยว่าเจนนี่ต้องการอะไรบ้างจริงๆก็จีบมาหลายปีแล้วนะคะก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นครั้งจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตและเจนเองเนี่ยก็ได้รับโอกาสจากเซวาด้วยอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้มาเป็นครอบครัวของเซวาค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็ใช้และย้อนวัยค่ะเพราะว่าจริงๆเราให้คนได้ลองใช้จริงๆด้วยนะคะว่าใช้ครีมเนี้ยแล้วเราเนี่ยรู้สึกยังไงเจนเองก็ได้มีโอกาสได้ลองใช้ด้วยค่ะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าหน้าเด็กขึ้นรู้สึกว่าหน้าเด็กลงแล้วก็รู้สึกว่าผิวหน้าดีขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาล้างหน้าครีมมันก็คือจะหายไปใช่ไหมคะแต่นี่คือล้างหน้าความรู้สึกที่เราใช้ครีมเนี่ยก็ยังอยู่บนผิวหน้าเราด้วยค่ะก็จริงๆเจนเองก็เป็นมือใหม่สำหรับธุรกิจเป็นนักธุรกิจมือใหม่นะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้กับทุกๆคนด้วยนะคะว่าครีมของเซวาเนี่ยเป็นครีมที่ดีจริงๆแล้วก็เป็นครีมที่มีคุณภาพจริงๆเจนมั่นใจนะคะว่าครีมเซวาโกลเด้นจินเซนครีมเนี่ยเป็นอะไรที่สาวๆทุกคนเนี่ยใช้แล้วรับรองติดใจแน่นอนค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เซวาครีมสมทองคำสกัดสดหรือว่าสมัครตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์เซวาสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของเซวาไทยแลนด์ได้เลยนะคะถือเป็นการตอกย้ำความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในวงการบิวตี้ของเมืองไทยนะคะสำหรับแบรนด์วิงไว้ของ CEO สุดแซ่บคุณแป้งขวัญชนกที่ล่าสุดขอการันตีความปังคว้านักแสดงสาวสวยสุดฮอตอย่างสาวใหม่ดาวิกามาร่วมงานกับทางวิงไว้อีกครั้งเป็นปีที่3ในโปรเจกต์วิงไว้ Expert ดาวิกาพรีเซนเตอร์พร้อมด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะคะคอลลาเจนสูตรลับระดับตัวแม่ Double U Collagen Plus ไปเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาณบ้านปาร์คไนเลิศนั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่แม่แล้วก็ครอบครัววิงไว้เนี่ยภูมิใจมากๆนะคะเพราะว่าเป็นวันที่เซ็นสัญญาเข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะกับพรีเซนเตอร์ของเรานะคะน้องใหม่ดาวิกานะคะอย่างที่บอกไว้ว่าน้องใหม่เนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่านางเอกแถวหน้าของเมืองไทยเลยและที่สำคัญน้องเนี่ยมีทั้งความสวยนะคะผิวสวยหุ่นดีค่ะก็คือครอบครัววิงไว้เนี่ยเชื่อมั่นในน้องใหม่มากๆค่ะค่ะก็อย่างที่บอกเลยว่าครอบครัวเราเนี่ยวิงไว้เนี่ยอยู่มาปีนี้เป็นปีที่12แล้วนะคะเนาะจากที่เราเริ่มต้นทำแบบอาหารเซอร์เริ่มต้นทำสบู่ทำครีมมาจนวันนี้เนี่ยเรามีโรงงานผลิตเป็นของเราเองนะคะก็คือคอลลาเจนตัวนี้นะคะคอลลาเจน
น้องใหม่ดาวิกานะคะคอลลาเจนพาร์ทเนี่ยเราก็ผลิตที่โรงงานเราเองค่ะเราการันตีในความมาตรฐานแล้วก็การที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำก็คือเน้นในเรื่องของผิวกระดูกเล็บผมเนี่ยคือช่วยได้หมดเลยค่ะได้เลยค่ะก็ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่มีน้องใหม่ดาวิกาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะตัวนี้เป็นคอลลาเจนพาร์ทนะคะก็คือเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์ 100% นะคะก็คือเราระบุหน้ากล่องเลยว่าไดเปปไทด์ 100% นะคะเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดเวลาเราทานเนี่ยสามารถดูดซึมได้ทันทีนะคะปกติเนี่ยคอลลาเจนทั่วไปเนี่ยจะโมเลกุลใหญ่คือจะดูดซึมได้ไม่ค่อยดีแต่ตัวนี้คือการันตีคือทานดีเห็นผลจริงๆนะคะอยากให้ลองขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะในที่สุดก็ได้เวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุดพรีเมียมนะคะเอกราชาตัวช่วยดีๆในการบำรุงสุขภาพด้วยสารสกัดจากแก้วปรันราชาแห่งเครื่องเทศนะคะสารสกัดเครื่องเทศที่แพงที่สุดในโลกที่มีมูลค่าดุจทองเพราะว่า 100,000 ดอกนะคะจะได้เพียงแค่1กิโลกรัมเท่านั้นรวมทั้งจะต้องปลูกในเฉพาะพื้นที่ที่จำกัดนะคะและจะต้องทำการเก็บเกี่ยวด้วยมือเพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นหนึ่งในสารสกัดสุดปังของผู้กำกับตักลองแล้วก็นักแสดงคนดังอย่างพี่เอกชัยศรีวิชัยโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีเหล่าบรรดาเพื่อนพ้องในวงการนะคะอย่างพี่หนุ่มสันติสุขแล้วก็หนุ่มเอสุรพันธ์ชาวปากน้ำมาร่วมแสดงความยินดีณชั้น30การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ก็เป็นตัวที่ดูแลสุขภาพในเรื่องของผมว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันเพราะว่าตัวซัฟฟรอนหรือว่าย่าฟรอนเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้มีคนรู้จักสักเท่าไหร่ว่าในต่างประเทศมันก็เป็นเครื่องเทศตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้มีงานวิจัยของทางโรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพเริ่มมีงานวิจัยมาได้สักประมาณสักปี2ปีแล้วเมื่อเข้าไปศึกษางานวิจัยตัวนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวสมุนไพรต่างประเทศเขาเรียกตัวนี้เขาเคลมเป็นเครื่องเทศมันน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดที่จะมาใช้สำหรับกับคนไทยในเวลานี้ก็คือเรื่องของช่วยเรื่องของน้ำตาลลดน้ำตาลลดความดันชะลอเซลล์ต่างๆแล้วก็มันเคลมถึงโรคถึงการเป็นโรคร้ายอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าจุดเด่นของมันที่สุดที่สำหรับคิดว่ามันจะเป็นพระเอกมันเลยก็คือการดูแลเรื่องของความเครียดเป็นเพชฌฆาตความเครียดเป็นตัวที่ทำให้สมองเราโปร่งเราโล่งเราสบายมันลดเกิดอาการโรคซึมเศร้าได้ดีทีเดียวแล้วมันดื่มได้ไม่จำกัดว่าแบบวันหนึ่งจะดื่มกี่ซองก็ได้เหมือนเรากินน้ำอุ่นกินชาดื่มชาอะไรปกติครับแต่นอกจากนั้นก็คือเรายังมีส่วนผสมตัวอื่นผสมเข้ามาด้วยนอกเหนือจากซัฟฟรอนที่มันเป็นพระเอกแล้วแต่ในอัตราในการผสมเข้ามาก็ตามที่ทางทีมงานเราเป็นคนเซตขึ้นมาแล้วก็ทำเพื่อที่จะให้มันได้คุณภาพมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตาเรื่องข้อเข่าเรื่องการปวดเอ็นปวดเนื้อเรื่องของให้เลือดมันโฟลอะไรต่างๆเงี้ยครับเราทำไมเราต้องเอาชื่อเสียงเรามาทำร้ายความเชื่อถือของคนดูที่ว่ามันไม่ใช่ตัวพี่แล้วพี่ก็ยังอยู่ในตรงนี้อีกนานเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่คิดว่ามันจะดูแลสุขภาพของคุณทุกคนดูแลสุขภาพของคนที่คุณรักดูแลคนรอบข้างของคุณทุกคนเหมือนที่ผมทำแล้วผมให้ญาติพี่น้องให้แม่ผมทานมาแล้ววันนี้พอมันสำเร็จจริงๆก็อยากจะมาส่งสุขภาพเพื่อทุกคนให้มีสุขภาพดีกันทั้งประเทศครับตอนนี้ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยเราจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้แล้วติดตามทางเพจได้เพราะว่าพี่เอกจะไม่เอามาขายเองว่าเฮ้ยทุกอย่างต้องมาจากพี่นะพี่อยากให้ทุกคนได้ทำงานอยากให้ทุกคนได้เอาของไปขายแล้วก็ทุกคนได้กำไรเท่าๆกันเหมือนกันทั้งประเทศเพราะนั้นก็เลยจะเป็นเรื่องของตัวแทนจะมากกว่าคือบางทีตัวแทนนะในการทำอาหารเสริมเนี่ยบางทีตัวเจ้าตัวเองอ่ะมาขายเองแล้วมันก็จะไปเบียดตัวแทนจำหน่ายเพราะนั้นพี่จะไม่ขายเองพี่อยากให้ตัวแทนจำหน่ายเป็นคนจัดจำหน่ายทั้งหมดและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าสมัครตัวแทนจำหน่ายสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของทางแบรนด์ได้เลยนะคะในที่สุดก็ได้2ตัวแทนสาวงามของเวทีการประกวดนางสาวไทยพระนครศรีอยุธยาแล้วก็อ่างทองประจำปี2566เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโดยได้มีการจัดงานในรอบตัดสินขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานำโดยคุณอิสริยานะคะมิสไทยแลนด์เวิลด์1991ผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวไทยฉะเชิงเทราประจำปี2566
พร้อมด้วยคุณวัชรพงศ์นะคะประธานโอท็อปเทรดเดอร์ประธานผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวไทยพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ CP นางสาวไทยอ่างทองเข้าร่วมงานณเซ็นทรัลอยุธยาค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ทำสุดความสามารถแล้วก็ผลออกมาเป็นอย่างที่ใจสมหวังค่ะสำหรับป้อมนะคะก็ดีใจและตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าถ้าใครติดตามนางสาวไทยฉะเชิงเซานะคะจะเห็นว่าป๊อปก็อยู่ในหนึ่งในเฟรม1ใน3นะคะแต่ว่าวันนี้หนูได้เป็นที่1แล้วเป็นนางสาวไทยอ่านทองก็ดีใจมากๆเลยค่ะกรรมการคนเขี้ยวลากดินมากเลยเยอะมากเลยแล้วก็กรรมการแต่ละท่านเนี่ยนะฮะให้คะแนนแบบบีบหัวใจมากนะนั่งคุยกันข้างหลังเนี่ยกับผู้ชมนะฮะกองเชียร์เนี่ยบอกเราก็เชียร์คนนี้คนนี้แต่พอแต่ละขั้นตอนการแต่งตัวมาเนี่ยปรากฏว่าจำไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครเพราะอะไรไหมคือมันเปลี่ยนลุคไปหมดเลยไงแต่ละชุดออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไปหมดเลยจนกระทั่งงงแต่พอมาดูแล้วก็สวยนะทุกคนก็โอเคหมดมีความสามารถตามที่เขาด้วยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นกับโชคด้วยจริงๆนะคือแบบดวงของใครของมันจริงๆนะครับเรื่องนี้นะฮะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องป๊อปด้วยนะคะแล้วก็จังหวัดอ่างทองของน้องป๊อปด้วยที่ณตอนนี้นะคะน้องป๊อปเป็นตัวแทนนางสาวไทยจังหวัดอ่างทองค่ะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์วายที่กระแสแรงตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์โปรโมทนะคะจนมาถึง EP ที่5ด้วยเรตติ้งถึง 0.2 ซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับซีรีส์วายที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ทางช่องอมรินทร์ TV 34และยังมีผู้ชมผ่านทาง YouTube อีกกว่า25ล้านวิวนะคะภายใน5สัปดาห์ที่ออนแอร์ไปสำหรับเรื่องรักชอบเจ็บนะคะหรือว่า Hit Bit Love The Series และจากกระแสความแรงของซีรีส์นี้เองนะคะทำให้ล่าสุดทางผู้จัดนะคะบริษัทจิลเลอร์มีเดียเวิร์คจำกัดจัดกิจกรรมสุดปังนะคะชวนแฟนๆมาร่วมชมซีรีส์ EP 6ตอนสุดท้ายนะคะของซีซั่นแรกรวมกับทีมนักแสดงนำไปเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณโรงภาพยนตร์ SF World Cinema Central World นั่นเองค่ะครับก็ส่วนตัวผมรู้สึกตื่นเต้นฮะว่าเอ้ยเวลาผ่านไปเร็วมากเลยจาก EP 1จนถึง EP 6แล้วก็ขอบคุณการตอบรับที่แบบว่าดีมากๆจากแฟนคลับทุกๆคนนะฮะใช่ก็ตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP นี้เนี่ยรู้ตัวอีกทีนึงก็คือเดินทางมาถึงตอนจบกันแล้วนะครับมันเป็นแบบ6อาทิตย์ที่มันไม่น่าเบื่อเลยแต่ว่าจริงๆอยากจะให้แบบมีซีซั่นต่อไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันน่าจะยังไม่ได้เท่าไหร่ยังไม่ถึงตอนที่มันจะจบจริงๆแต่อยากจะให้ติดตามกันสำหรับแฟนคลับที่ซื้อบัตรมาวันนี้ก็จะได้ดูพร้อมกับพวกเราทุกคนเลยครับแล้วก็จะมีโชว์พิเศษด้วยครับซึ่งจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูในโรงนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มาในวันนี้ฮะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเราสามารถดูสดได้ทางช่องทางอมรินทร์ทีวีนะฮะเวลา 4:30 น.เนาะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วยทางช่อง Jiller Official นะฮะ YouTube ได้เลยเวลากี่โมงครับเวลากี่โมงครับ 5:50 น.ครับแฟนๆสามารถรับชมซีรีส์เรื่องรักชอบเจ็บนะคะหรือ Hit Bit Love The Series ย้อนหลังได้ที่ Channel YouTube นะคะของทางช่อง Jiller Official ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งงานมอบรางวัลที่จัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับงานมอบรางวัล Social Star Award 2023ครั้งที่1นะคะที่จัดโดยชมรมสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่า Social Group เพื่อต้องการยกย่องเชิดชูเกียรตินะคะให้กับบุคคลที่ใช้โซเชียลได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube แล้วก็ TikTok ในหลากหลายสาขารางวัลนะคะโดยได้มีการจัดงานไปเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นำโดยคุณวิเวียนนะคะประธานดำเนินงานการจัดงานมอบรางวัลให้เกียรติเข้าร่วมงานณหอประชุมใหญ่อาคาร9ตึก NT แจ้งวัฒนะนั่นเองค่ะคือแบบเห็นยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลนะคะมันก็เลยเห็นความสำคัญของโซเชียลคือทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยโซเชียลใช่ไหมคะหันก็เลยคิดว่าในยุคนี้คนโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถแบบเข้าห้องน้ำก็ยังถือโทรศัพท์อ่านข่าวดูหนังฟังเพลงอะไรทุกอย่างใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวมันก็เลยอยากจัดงานนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ใช้โซเชียลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนการตัดสินเป็นยังไงต้องให้แม่แมวพูดนะคะแม่คะก็การตัดสินเราก็จะดูที่มีคุณภาพประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เรามีคณะกรรมการค่ะก็มาโหวตกันค่ะว่าสมควรที่จะให้ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเขาจะได้ทำงานต่อไปค่ะยังไงฝากติดตามเพจของSocial Star Award นะคะตอนนี้มีไลฟ์สดอยู่นะคะฝากทุกคนช่วยดูด้วยนะคะสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆนางงามได้ไม่น้อยนะคะสำหรับรูปแบบของการจัดงานในรอบตัดสินของเวทีมิสแกรนด์ปทุมธานี2023ของพี่ดีคนเก่งสุดปังนะคะอย่างพี่เอสอนุสิทธิ์ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์จังหวัดปทุมธานีที่ได้ทุ่มงบกว่า10ล้านบาทนะคะจัดหนักจัดใหญ่สนองนิดแฟนนางงามกันไปแบบจุกๆในทุกรอบของการประกวดสาวสวยผู้ที่สามารถชนะใจคณะกรรมการแล้วก็แฟนๆนางงามคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ปทุมธานี2022พร้อมรับสายสะพายแล้วก็เงินรางวัลนะคะรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทคือ MGPT 15นะคะน้องโซฟีสิริยากรนั่นเองค่ะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากภายในปีเดียวเราทำมาได้ไกลขนาดนี้แล้วก็ด้วยอายุ19เนาะหลายๆคนก็คิดว่าเด็กอายุ19จะมองปทุมธานีได้ยังไงอะไรอย่างนี้ก็วันนี้ก็ทำให้ทุกคนดูแล้วค่ะตอนนั้นเราแค่คิดว่าแบบเราแค่ตื่นเต้นอย่างเดียวว่าจะเป็นใครแต่ตอนนั้นในใจก็พูดอะไรไม่ออกตอนนั้นคือมันตื่นเต้นมันรอพิธีกรตอนนั้นคือหนูตื่นเต้นมากค่ะสำหรับหนูคิดว่าหนูมีครบทุกอย่างหนูมีครบทั้งด้านภาษาด้านความสามารถแล้วก็ด้านการเดิน Hello today I did it I got the crown I did my best and I got the crown I'm so happy and I hope that I will make everyone proud in the future and I will try my best thank you ก็ฝากถึงเด็กคนนี้ด้วยนะคะอย่าลืมชื่อ Sophie Miss Grand ปทุมธานีนะคะแล้วเจอกันที่กองใหญ่จะฝากให้ทุกคนดูค่ะโรงพยาบาลไทยนครินทร์มุ่งหน้าสู่การเป็น Hospital of Choice in Eastern Bangkok and Eastern Thailand นะคะเปิดตัวอาคารรังสีรักษาหรือว่า Linac Center อย่างเป็นทางการนะคะพร้อมด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง Eastern Cancer Network นะคะเพื่อยกระดับการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ได้รับการบริการที่เหมาะสมและเข้าถึงการรักษาได้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาของการรอคอยนะคะทำให้ผลลัพธ์การรักษาดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมกับทีมแพทย์สหสาขาที่มีประสบการณ์คือจุดมุ่งหมายก็คือว่าต้องการเผยแพร่แล้วก็สื่อสารให้ข้อมูลว่าโรงพยาบาลไทยนครินทร์เนี่ยนะครับสามารถให้บริการการรักษาโรคมะเร็งได้แบบครบวงจรแล้วก็ได้มาตรฐานโรคแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายข้อสำคัญที่สุดก็คือไม่มีการรอคอยอันนี้เป็นจุดประสงค์ที่เราอยากจะนำเสนอนะครับการรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์เนี่ยนะครับก็เป็นการรักษาที่หนึ่งได้มาตรฐานมีความเหมาะสมแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่สามารถจะเข้าถึงได้แล้วก็ไม่มีการรอคอยแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยที่สุดอันนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เซ็น MOU เนี่ยเราก็อยากจะให้ประชาชนที่อยู่ในแอเรียนี้นะฮะอยู่ในขอบข่ายของ Eastern Net Cancer Network เนี่ยได้รับการรักษามะเร็งที่ดีที่สุดตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ครับณ
ในที่สุดก็ได้เลิกดีจัดงานเปิดตัวบริษัทอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับนักธุรกิจสาวไฟแรงนะคะอย่างคุณน้ำแข็งที่ล่าสุดได้จัดใหญ่นะคะเปิดตัวบริษัทพร้อมเปิดออฟฟิศใหม่ภายใต้ชื่อนะคะ Estate International จำกัดไปเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมด้วยการเปิดตัว2ผลิตภัณฑ์นะคะภายใต้แบรนด์เครื่องสำอาง Estate เพื่อผิวสวยสุขภาพดีตั้งแต่วันนี้แล้วก็ตลอดไปอย่าง Whitening Serum นะคะเซรั่มเพื่อผิวกระจ่างใสช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงและ Anti Aging Serum นะคะเซรั่มย้อนวัยที่ช่วยให้ผิวยกกระชับแถมยังช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยให้ดูจางลงนะคะด้วยเรตินอลตอกย้ำปณิธานนะคะสินค้าดีมีคุณภาพเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์ในราคาที่จับต้องได้อีกด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแกรนด์โอเพนนิ่งค่ะของบริษัท Estate ค่ะบริษัทเราเป็นบริษัทขายของออนไลน์นะคะแต่ว่าเป็นขายของออนไลน์รูปแบบใหม่ค่ะเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครเลยค่ะของเราอะค่ะไม่ต้องเปิดบินไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยก็สามารถมาเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเราได้ค่ะเรายังคืนค่าคอมมิชชั่นแบบเรียลไทม์เลยค่ะของเรามีทั้งหน้าเว็บเพจแล้วก็แอปพลิเคชันนะคะสามารถโหลดแอปพลิเคชันเพื่อซื้อขายสินค้าได้เลยค่ะตามเพจนะคะเพจก็จะมี Estate Official ค่ะ Facebook Instagram TikTok Estate Official เหมือนกันค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถสมัครได้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่ต้องเปิดบินหรือว่าสต็อกสินค้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage นะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ของทางบริษัทได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์สินค้าอุปโภคที่ไม่หยุดพัฒนาตนเองแล้วก็ยังคงเดินหน้าสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาตลอด5ปีนะคะสำหรับแบรนด์ Mrs. Wow ของ Boss Bomb นักธุรกิจสาวไฟแรงเจ้าของผลิตภัณฑ์ Mrs. Wow ผู้ที่จะนำโปรเจกต์ปลดหนี้พลิกชีวิตกับ Mrs. Wow นะคะกลับมาช่วยแม่บ้านไทยให้มีรายได้กันอีกครั้งรวมไปถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยล่าสุดนะคะได้เลิกงามยามดีของวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำบุญเลี้ยงพระนะคะฉลองโฮมออฟฟิศใหม่พร้อมด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้องใหม่ล่าสุดนะคะของทางบริษัทอย่างยานวดสมุนไพรมิสซิสวาวนะคะสูตรเย็นเนื้อครีมซึมเร็วและลึกไปถึงปลายประสาทได้มากกว่าครีมทั่วไปถึง5เท่าที่พร้อมเตรียมเดินหน้าส่งออกสินค้าไปทั่วเอเชียนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้เหล่าบรรดาดีลเลอร์แล้วก็พี่น้องคนสนิทต่างตบเท้าเข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็เป็นฤกษ์ดีนะคะเป็นการทำบุญทั้งทำบุญบ้านแล้วก็ถือเป็นการเปิดทำบุญออฟฟิศที่กรุงเทพนะคะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่ามิสซิสวาวก้าวเข้าสู่ปีที่5นะคะเริ่มต้นปีนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาแนะนำให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะเป็นตัวครีมนวดสมุนไพรมิสซิสวาวค่ะใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าของเราเป็นนวัตกรรมนะคะบวกกับสมุนไพรค่ะทีนี้มันสามารถช่วยได้ตั้งแต่แมลงสัตว์กัดต่อยเป็นหวัดนะคะเด็กทาได้เด็กตั้งแต่3ขวบถ้าเป็นหวัดก็สามารถใช้ได้เลยนะคะหรือว่าเป็นภูมิแพ้นะคะอาการนอนไม่หลับต่างๆก็สามารถช่วยได้ซึ่งมันสามารถครอบคลุมซึ่งตรงโจทย์กับมิสซิสวาวที่เราต้องการทำอะไรให้มันดูอเนกประสงค์หรือว่าใช้ครอบคลุมได้เยอะๆก็ต้องขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทุกคนนะคะที่ร่วมกันเดินทางมาจนถึงเข้าปีที่5แล้วก็ทุกคนก็เติบโตแบรนด์เติบโตไปด้วยกันนะคะบอสก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะพาทุกคนเติบโตแล้วก็ทำอาชีพนี้ให้ยั่งยืนตลอดไปค่ะสามารถติดต่อได้ทาง LINE นะคะเป็น LINE @mrs.wow ค่ะหรือว่าทางเพจของบริษัทนะคะ Mrs. Wow Head Company ค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของทางแบรนด์ Mrs. Wow ได้เลยนะคะกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่สำหรับการแข่งขันสักคิวที่ช่างสักคิวทั่วประเทศต่างรอคอยนะคะสำหรับงาน Thailand Eyebrow Professional Award 2023ครั้งที่4นะคะที่ครั้งนี้มาในธีมสีชมพูสดใสที่จัดโดยคุณนกพรทิพย์นะคะไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตดอนเมืองซึ่งในครั้งนี้นะคะยังได้รับความสนใจจากช่างสักทั่วฟ้าเมืองไทยเข้าร่วมประกวดกันเป็นจำนวนมากและยังได้รับเกียรติจากอาจารย์นกนะคะสอนสักคิ้วโง่เฮงเงินล้านผู้คำวอร์ดอยู่ในวงการสักคิ้วมาอย่างยาวนานกว่า20ปีเจ้าของโปรเจกต์สร้างงานสร้างเงินให้กับนักเรียนจำนวนมากเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะในฐานะผู้จัดงานนะคะก็
สำหรับงานวันนี้นะคะชื่องาน Thailand Eyebrow Professional Award ซึ่งจัดเป็นครั้งที่4ค่ะงานนี้นะคะก็เป็นงานแข่งขันสักคิ้วนะคะเพื่อเฟ้นหาช่างสักคิ้วที่ดีมาประดับวงการนะคะที่ดีมีฝีมือมาประดับวงการ PMU ในประเทศไทยบ้านเรานะคะซึ่งในฐานะผู้จัดเนี่ยเรามองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สร้างอาชีพให้คนได้จริงทำเงินได้จริงนะคะและที่สำคัญช่างสักคิ้วในปัจจุบันนี้ไม่เหมือนแบบเหมือนอาชีพเหมือนช่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมีการอัปเดตอัปเกรดตัวเองขึ้นมานะคะเป็นระดับโลกเลยค่ะใช่ค่ะก็คือช่างสักคิ้วเนี่ยตอนนี้มีการพัฒนาแข่งขันไปจนถึงระดับโลกแล้วค่ะโอเคสำหรับงานในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เมื่อวานงานคอนเฟอเรนซ์งานแข่งนะคะก็จะมีให้ชมย้อนหลังอยู่ที่เพจ SME สร้างอาชีพหรือ YouTube ช่อง SME สร้างอาชีพนะคะก็ถ้าใครแบบว่าอยากชมงานก่อนก็ไปติดตามกันได้ส่วนถ้าใครพลาดสำหรับปีนี้นะคะพลาดเข้าร่วมงานพลาดในการแข่งขันก็ฝากติดตามอาจารย์นกแล้วก็นกได้ก็ยังไงปีหน้าเนี่ยงานจะจัดเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวเราก็จะแจ้งไปค่ะค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับอาชีพเสริมความงามทุกๆที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงนะคะเป็นสายอาชีพเลยแล้วกันนะคะว่าอาจารย์นกนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านที่มาในวันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนได้รับความรู้อาชีพโดยตรงนะคะมีเงินไม่มีเงินเราคุยกันได้นะคะก็ฝากอาจารย์นกนะคะอาจารย์นกโง่ทีและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ SME สร้างอาชีพได้เลยนะคะถือเป็นการตอกย้ำปณิธานความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายของโครงการเคหะสุขประชาบ้านเช่าพร้อมอาชีพนะคะภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสุขประชาโดยการเปิดตลาดสุขประชามาร์เก็ตฉลองกรุงอย่างเป็นทางการนะคะบนพื้นที่กว่า6ไร่โดยแบ่งเป็นร้านขายของทั่วไปร้านขายของสดแล้วก็ร้านอาหารรวมกว่า150แผงเพื่อรองรับการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้เช่าโครงการโดยได้มีการทุ่มงบก่อสร้างกว่า30ล้านบาทพร้อมตั้งเป้านะคะเติบโตเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงรวมไปถึงชุมชนโดยรอบโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีนายทวีพงศ์นะคะผู้ว่าการเคหะแห่งชาติและประธานกรรมการบริษัทเคหะสุขประชาจำกัดมหาชนให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานก็วันนี้นะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยการเคหะแห่งชาตินะครับร่วมกับบริษัทในเครือนะครับบริษัทเคหะสุขประชานะครับวันนี้เราก็มาซอฟต์โอเพนนิ่งนะครับเปิดตัวตลาดสุขประชานะครับก็เป็นไปตามแนวนโยบายของพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านจุติเกเรศนะครับที่ตั้งแต่ตอนช่วงที่เป็นโควิดนะครับเราก็มองเห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยประสบปัญหานะครับแล้วก็มองว่าการที่จะมีโครงการบ้านดีๆนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็จะต้องเป็นลักษณะที่เป็นบ้านเช่าพร้อมอาชีพด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตัวบ้านเช่าตัวบ้านสุขประชาเนี่ยเราก็ได้บรรจุคนเข้ามาอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะเริ่มนะครับจะทำเรื่องของเศรษฐกิจสุขประชานะครับแล้วก็เป็นพื้นที่นำร่องที่ฉลองกรุงก็เป็นเรื่องของตลาดนะครับวันนี้ก็ได้เชิญพี่น้องนะครับที่อยู่ในบริเวณรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ฉลองกรุงนะครับแล้วก็ผู้ที่พักอาศัยอยู่นะครับที่ประสบปัญหาไม่มีอาชีพนะครับเราก็มาฝึกอบรมนะครับโดยบริษัทในเครือเรานะครับเคหะสุขประชาจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ได้มีแผงร้านค้านะครับให้กับพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็คาดหวังว่าถ้าเกิดโครงการนี้สำเร็จนะครับเราสามารถขยายผลไปยังภูมิภาคได้นะครับก็จะมีพื้นที่ลักษณะแบบนี้อีกนะครับแล้วก็รวมถึงอาชีพอื่นๆจะเป็นอาชีพเกษตรแบบกสิกรรมแล้วก็เกษตรแบบปศุสัตว์ต่อไปด้วยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของทางเคหะสุขประชาได้เลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ